นับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะกับรายการถามคำตอบคำค่ะพบกับพี่จิถ้ามีคำถามค่ะถามตุ่นเอาไงนะคะอ๋อมีถามคำตุ่นเนี่ยเหรอพบกับจิแล้วก็พบกับจิแล้วก็ตุ่นจิรัติกรจารุเกษตรวินแล้วก็ตุ่นรจเรขสุรการโกศลใช่ค่ะตุ่นพูดกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้ามีคำถามค่ะถามมาเลยค่ะถามมาเลยยินดีตอบในทุกคำถามนะคะค่ะอยากให้ถามเรื่องอื่นๆด้วยค่ะเพราะว่าแต่จริงๆส่วนใหญ่หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของคนอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะถามว่าเอ๊ะช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรอยากจะมาเจอกันก็ฝากคำถามผ่านมาได้ค่ะจริงๆแล้วว่าเรามีอีกหลากหลายช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้และตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวใช้เสียงแบบว่าเป็นเสียง2เสียง3ค่ะเห็นเรามีไลน์แอดแล้วไงพี่เราก็เลยทำให้แบบคนก็ติดต่อกับเราได้ง่ายขึ้นแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยทราบว่าเอ๊ะทำไมฉันถามเธอไปแล้วเธอไม่ตอบกลับมาล่ะนั่นสิทำไมเวลาที่ คนเขาพยายามจะสื่อสารหรือเขาอาจจะถามเขาจะทักทายมาเนี่ยทำไมเอ๊ะบางทีอาจจะยังไม่ได้ตอบในทันทีเลยใช่ระบบ LINE แอดกับระบบทั่วไปมันไม่เหมือนกันค่ะคือระบบ LINE แอดกับระบบ LINE ตามปกติเนี่ยนะคะคือระบบ LINE แอดเนี่ยมันเหมือนเป็นออโตเมติกมันเป็นออโตเมติกนะคะก็คือเหมือนส่งเข้ามาแล้วก็เราก็สามารถอ่านได้แล้วก็จะมีผู้ที่เป็นผู้ดูแลสำหรับระบบนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วคือบางทีมันมาแบบ3,000 4,000 ข้อความบางทีมันก็อาจจะนิดนึงตอบไม่ทันพี่มันก็ตอบไม่ทันแต่ว่าอ่านไหมเราได้อ่านนะคะเราได้อ่านทุกข้อความที่ท่านได้ส่งมานี่ละค่ะก็เป็นกำลังใจในการทำงานของเราชาวนิวส์วันเช่นเคยนะคะก็คือยังส่งกันมาได้หรือว่าติชมหรืออะไรต่างๆได้หรือว่าบางครั้งจะมาพูดคุยกันในการออกอากาศในรายการนั้นๆก็อาจจะแบบมีวงเล็บมีพูดคุยอะไรกันไว้หน่อยฝากประเด็นไว้ก็ได้จะมีช่องทางในการฝากคำถามมาได้ถ้าหากว่าอยากจะฝากมาถึงถามคำตอบคำก็ใช้วิธีว่าฝากถึงถามคำตอบคำนะคะตื้อคำถามว่าอย่างนี้ตรงนี้แล้วก็มาติดตามในรายการของเราเราก็จะนำมาตอบคุณผู้ชมอย่างสมมติว่าคุณผู้ชมแบบทักทายมาเอ๊ะทำไมช่วงนี้กิจการเราเป็นแบบนี้หรือว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้คุณตุ่นเริ่มอ้วนขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบถามมาได้เดี๋ยวเราจะมาตอบในรายการถามคำตอบคำหรือว่าคุณตุลวันพุธหน้าเนี่ยอยากจะหรือไม่เสนอมาก็ได้คุณตุลวันพุธหน้าอยากจะให้คุยใช่อยากให้คุยประเด็นไหนบางทีเสนอมาได้นะคะเพราะว่าตุลก็บอกอยู่ตลอดว่าประเด็นต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเสนอมาได้เลยเพราะว่ารายการเผื่อเผานี่เราจะคุยกันแบบเม้ามอยเหมือนตลาดแตกมากเลยค่ะพี่ที่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆมาขยับมาบอกกันนะคะว่ารายการที่มีการไลฟ์ตอนช่วงกลางวันสนุกสนานแล้วก็คุณผู้ชมก็มีส่วนร่วมในการจะร่วมพูดร่วมคุยกันด้วยแต่ว่าคือเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันถึงว่าถ้าส่งข้อความมาทาง LINE แอดก็คือจะมีทีมงานนะคะที่จะตอบคำถามตอบข้อสงสัยของหลายๆคนหรือแม้แต่อาจจะทักทายกันแต่ว่าก่อนหน้าเลยค่ะก่อนหน้าที่จะมาคุยมาทักทายกันมาฝากคำถามกันเนี่ยสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันโอ้ยต้องแอดเลยต้องแอดก่อนนะคะใช่ค่ะทำอย่างไรอ้าวเดี๋ยวเขามาดูเขามีให้ดูวิธีการในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง LINE ของ News One นะคะก็เริ่มกันจากที่ว่าเราเนี่ยต้องใช้ไลน์ก่อนนะคะถ้าไม่ใช้ไลน์เราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ต้องมีไลน์ก่อนต้องมีไลน์ก่อนแต่เชื่อแน่ว่าหลายๆท่านอยู่นี้มีกันหมดแล้วค่ะผู้ใหญ่บางท่านก็มีไลน์นะคะเช้ามาก็ติ้งกระเด้งจังไหนเอากลับไปที่ตุ่นอีกทีก่อนมันเด้งกลับไปอย่างเงี้ยตุ่นมีอะไรกับผมหรือว่าผมตุ่นมีปัญหาอะไรไม่ตุ่นไปต่อผมมาค่ะพี่จิเอาแล้วทำไมอ่ะตุ่นไปต่อผมมาแล้วมันที่มันแบบเด้งเดี๋ยวก่อนต่อนี่เพื่ออะไรคะให้ผมยาวผมให้มันหนาขึ้นคือพอดีช่วงหลังคลอดลูกผมมันก็โทษลูกเองร่วงฮอร์โมนมันเปลี่ยนไงคะพี่ทุกอย่างมันก็ปราบไปกับลูกด้วยอะค่ะพี่กรูมากเพราะฉะนั้นที่ว่าผมมันจะผมบางผงโป่งพองพองขึ้นมาหรือว่าอาจจะชี้บ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะปัญหาจากการต่อผมของตุ่นไม่ใช่ไม่ได้ทำผมนะคะกิฟต่อกิฟเนี่ยเป็นเปียค่ะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เป็นเปียแล้วเมื่อวานแอบโชว์ในรายการไปหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เขาแบบยังไงเป็นเปียแล้วเป็นแล้วก็เป็นกิฟที่เสียบเข้าไปเลยหรือไงไม่ค่ะคือหมายถึงว่าเป็นถักคือเป็นผมต่อแหละพี่จิแต่ว่าเป็นถักแล้วผมนี่เป็นผมจริงหรือว่าเป็นผมจริงสามารถม้วนได้อะไรได้ทำได้ทุกอย่างแล้วคือผมใคร
ก็แล้วแต่ก็คือบางคนอาจจะเป็นผมยาวๆแล้วเขาก็ขายผมมาผมคนที่เขามาขายอะค่ะพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนพี่แต่ว่าเนี่ยเวลาชอบตรงที่เวลามัดแล้วอะมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต่อกิ๊บมันจะเห็นเป็นกิ๊บแต่นี้มันจะเป็นเปียก็เหมือนถักเปียขึ้นไปแล้วมันไปติดกันกับผมเราข้างในยังไงคะเขาก็ใช้วิธีแบบต่อใช้เปียกับผมของเราเปียกับผมของเราเชื่อมกันงั้นเวลาสระผมก็สระกันปกติสระปกติค่ะพี่แต่อยู่ได้นานไหมคะอุ้ย3เดือนอะไรอย่างเงี้ยคะตอบกันเองแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแล้วอ่ะพี่จิเราก็สามารถที่จะมาแบบใช้ผมเดิมอ่ะแล้วให้เขาไปถักต่อใหม่ค่ะแล้วเขาต้องเลือกให้เส้นผมมันเหมือนกับเส้นผมของเราถูกไหมใช่ค่ะบางคนมีเป็นเส้นเล็กผมเลือกเลยค่ะพี่เป็นฟาร์มมีเป็นฟาร์มเลยค่ะพี่หมายถึงว่าเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอันนี้เข้ากับสีเราไหมถ้าเกิดว่าไม่เข้าจริงแล้วถ้าเราชอบกรรมนี้เขาก็ไปทำสีให้เราได้นะหรือว่าเราก็ดูเทียบสีเทียบลักษณะผมวันหลังเผื่อความงามเลยเผื่อความงามใช่ไหมชวนน้องนิวเผื่อความงามสารพัดสิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงงามอะไรทั้งหลายมันช่างเหมาะกับหนูว่าหนูแบบว่าทุกอย่างนี่ที่เหลือตอนนี้นี่เหลือแค่ตาดำอย่างเดียวที่เป็นของแท้นะพี่ไม่ถึงขั้นนั้นหมดละไม่ถึงขั้นนั้นคุณผู้ชมหมดละค่ะเอาอันนี้ของแท้แน่นอนนะคะสำหรับ LINE NEWS 1นะคะอีกช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งจะแจ้งจะบอกไปว่าวันนี้รายการนี้จะคุยกับใครจะมีถ่ายทอดสดอะไรบ้างมีงานอะไรมีกิจกรรมอะไรบอกกันหมดนะคะอยากให้ทุกคนได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ติดตามทันสถานการณ์แอดไลน์เดี๋ยวก่อนพี่จิหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วแอดยังไงก็เอาโทรศัพท์มาแล้วก็ยิงไปที่อันนี้เลยใช่ไหมพี่จิอันนี้แหละ QR code นี่ใช้ได้ก็คือจะใช้จะเป็นเพื่อนกันแบบที่จะมาสแกน QR code นี่ก็ได้หรือว่าจะ search ID line ก็ได้ก็คือไปเพิ่มเพื่อนด้วยการใช้ ID line แต่ว่าต้องพิมพ์แอดก่อนนะคะ @ news 1 n e w s แล้วก็เลข1นี่แหละค่ะต้องแอดก่อนนะคะ @ n e w s เลข1ก็พิมพ์ติดกันไปแบบนี้นะคะพอพิมพ์เสร็จป้าบก็กดไอ้ตรงเนี่ยค่ะที่มันเป็นแว่นขยายอ่ะนะคะก็เซิร์ชเลยนะคะตึ๊ดๆๆๆปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเป็นเพื่อนกันอตุลลองดูให้คุณผู้ชมดูค่ะอันนี้ก็คือ QR code มันจะอยู่ในหัวมุมอยู่แล้วนะคะคือเราก็กดไปที่ช่องนี้นะคะถ้าเป็นอันนี้เนี่ยเราก็เอารูปเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็สแกนเข้าไปพอดีเครื่องนี้จะไม่ได้สแกนเครื่องนี้ไม่สแกนแค่ก็ปึ๊ดเดี๋ยวเครื่องมันจะทำงานของมันเองนั่นไงเจอแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่เพิ่มเพื่อนได้เลยนั่นนะคะเราก็เพิ่มเข้าไปปุ๊บพอเพิ่มเข้าไปแล้วเป็นยังไงปุ๊บทีมงานแอดมินเขาจะทักทายโดยอัตโนมัติมาว่าต้อนรับใช่ไหมนี่แหละค่ะนี่ค่ะนั่นแหละสถานีโทรทัศน์ News 1นะคะขอบคุณที่เพิ่มฉันเป็นเพื่อนถ้าคุณคิดว่าคุณได้รับข้อความแจ้งเตือนมากเกินไปก็ปิดการรับการแจ้งเตือนได้นะคะค่ะคืออย่างนี้เวลาที่จะมีส่งเข้ามาบางคนอาจจะบอกโอ้โหมันเตือนตื้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็แนะนำเลยวิธีการปรับเสียงการแจ้งเตือนอยู่นี้นะคะอยู่ข้างบนเข้าไปนะคะตรงนี้มันจะมีรูปลำโพงอย่าไปใช่อีกอันนะคะอีกอันนึงบล็อกนะคะอันนี้นะคะรูปลำโพงนะคะปิดการแจ้งเตือนนะคะคือเรารู้ว่าแฟนคลับเราเป็นผู้ใหญ่เยอะคือข้อมูลเนี่ยมันจะเข้ามาเขาจะส่งมาตามปกติแต่มันจะไม่มีเสียงใช่ถูกต้องไม่งั้นเสียงมันจะแบบถ้ายุ่งอยู่ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากติดตามทันสถานการณ์ปุ๊บก็เปิดไว้พอเตือนปุ๊บก็มาดูปะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีประเด็นข่าวซะเรื่องเรื่องนี้บางคนก็อาจจะอยากคุยบางคนก็อาจจะอยากฝากอะไรก็พิมพ์ก็คุยกันได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าตอบช้าหน่อยก็อย่าว่ากันค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นปุ๊บก็จะมีคนเยอะข้อมูลมันรันไปเรื่อยๆทีมงานก็พยายามจะช่วยกันตอบนะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าตุ่นเป็นเพื่อนมีเพื่อนแล้วตุ่นอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนของเรา oh, มันจะมีเครื่องหมายที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมหัวทิ่มลงมานะคะค่ะนี่แนะนำใช่แล้วก็ไปกดแนะนำตรงที่มันมีรูปดาวค่ะแล้วก็เพื่อนคนไหนก็ได้เราก็เลือกเราก็เลือกไปตึ๊ดไปก็แล้วแต่ใครก็ได้เราก็เลือกไปพอเลือกไปเสร็จปุ๊บเราก็แจ็ครณชาติแจ็ครณชาติเอางั้นเชิญแจ็ครณชาติแจ็ครณชาติค่ะค่ะน่าจะเป็นอีกเครื่องนึงของแจ็ครณชาติแจ็ครณชาติแล้วก็ตกลงไปปั๊บแบบนี้ก็จะส่งไปที่หน้าจอของแจ็ครณชาติเดี๋ยวนะปิดก่อนมีข้อความอะไรคุยกันมีการส่วนตัวข้างบนไหมจะมีข้อความนี้ค่ะเข้ามาแบบข้างล่างเป็นต้นนะคะก็คือเราพอมีใครส่งเราส่งไปหาใครปุ๊บเขาเอามือแตะเข้าไปที่ตรงไอ้โลโก้ของ News 1เมื่อสักครู่นี้นั่นแหละเขาก็จะเป็นเพื่อนกับ News 1ได้แล้วก็กดแชทไปก็ก็นั่นแหละค่ะก็จะเป็นทั้งตัวเราเองเพิ่มมาเป็นเพื่อนกับ News 1แล้วก็รวมไปถึงแนะนำให้กับคน
อื่นๆนะคะที่จะมาแอดเป็นเพื่อนกับ News 1ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารส่งไปตลอดๆ ตลอดไม่ส่งต่อไปเรื่อยๆได้หรือว่าจะติ๊กเลือกติ๊กทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ตัวลองติ๊กให้ดูเนี่ยตัวลองติ๊กเฉพาะของคุณแจ็ครณชาติอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วติ๊กไปแบบ3คน10คนก็แนะนำให้มาเป็นเพื่อนได้ถ้าต้องการแนะนำแบบที่จำนวนเยอะๆเช่นว่าเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนตุ่นกลุ่มเพื่อนจีกลุ่มเพื่อนนั่งเพื่อนนี่ก็กดที่กรุ๊ปกดที่กรุ๊ปเลยค่ะมันก็จะไปเป็นกลุ่มนั้นไปเลยนะคะก็จะส่งได้หลายๆคนเลยเอาอันนั้นก็คือหนึ่งช่องทางมาต่อกันที่8เมษายนก่อนแล้วก็แล้วกันเนาะค่ะเป็นงานโต๊ะจีนใช่ค่ะงานโต๊ะจีนที่บ้านเจ้าพระยาของเรานี่แหละค่ะเป็นความร่วมมือของกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองนะคะและ News 1ค่ะจัดงานโต๊ะจีนสังสรรค์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสังสรรค์โต๊ะจีนพี่น้องพันธมิตรครั้งที่4วันเสาร์ที่8เมษายนนะคะช่วงเวลา 17:00 นถึง 22:00 นค่ะที่บ้านเจ้าพระยาบัตรราคาท่านละ 1,000 บาทนะคะรายได้จากการจัดงานก็สนับสนุน News 1เช่นเคยสำรองที่นั่งนะคะได้โดยด่วนเลยค่ะ0816527 0816417 0816413311 0816413311 นะคะแล้วก็วันที่30เมษายนค่ะคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งที่แฮมเมอร์นะคะรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดคอนเสิร์ตหารายได้ให้กับ News 1แล้วก็มีบรรดานักร้องนะคะหรือว่าแขกรับเชิญอีกหลายๆท่านก็ไล่เรียงกันไปเลยค่ะว่านอกจากแฮมเมอร์ที่จะมาร่วมขับร้องบทเพลงอันไพเราะนะคะแสดงดนตรีให้เราได้ชมกันกับงานที่มีชื่อว่าคอนเสิร์ตเพราะคิดถึงและผูกพันก็จะมีครอบครัวดนตรีของแฮมเมอร์นะคะมีสิงห์เจริญบราเธอร์ขำแน่ขำแน่ค่ะฟังเพลงเพราะไปด้วยขำไปด้วยสามพี่น้องนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปอยวงธามนะคะคีตาชลีแล้วก็จะมาร่วมร้องเพลงรำวงย้อนยุคแล้วก็เต้นกันกับวงประกายเพชรด้วยนะคะบัตรราคา 1,000 บาทค่ะมีอาหารมีของไหว้ให้รับประทานกันตลอดงานนะคะค่ะละจะหายคิดถึงกันแน่นอนแล้วก็ได้สนุกสนานกับเพลงพอพูดถึงคอนเสิร์ตของแฮมเมอร์นะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจัดไลฟ์เนี่ยค่ะก็มีพี่หมียุทธยงค์มีพี่จิแล้วก็มีพี่อนุชาแฮมเมอร์วันนั้นร้องเพลงด้วยโอ้คนเข้ามาดูเยอะมากเลยเราก็ปลื้มใจมากเพราะว่าคือมันเป็นบรรยากาศของการนอกจากได้คุยแล้วเนี่ยก็ยังได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะและคือพอเราได้ฟังเพลงปุ๊บเพลงแต่ละเพลงมันมีที่มาที่น่าสนใจมากมันสนุกตรงที่ได้คุยก่อนเพลงและหลังเพลงนี่แหละค่ะก็ติดตามทุกวันอังคารก็จะมีจิมีพี่หมีแล้วก็มีพี่อนุชามาไลฟ์กันแล้วบางครั้งก็จะมีแขกรับเชิญมาคุยกันวันจันทร์ก็จะเป็นข่าวลึกปมไลฟ์พี่นกนพรัตน์แล้วก็มีพี่โอมีน้องม่อนนะคะแล้วก็มีพิธีกรหญิงอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาข่าวทุกๆอย่างนะคะส่วนวันพุธนะคะก็จะเป็นเผือกเผาของตุ่นและน้องนินิวตุ่นกับนินิวครั้งที่ผ่านมานี่เผาเรื่องอะไรกันคราวที่แล้วอาจจะเผาแอบมีสาระนิดนึงค่ะเพราะว่าคุยเรื่องประเด็นของพี่อนันคราทิมดีแล้วก็เลยสืบเนื่องมาเพราะว่าได้มีโอกาสจัดคนข้อข่าวแล้วสัมภาษณ์พี่อนันเลยดึงเรื่องดึงขึ้นมาที่น่าสนใจก็คือเหมือนกับผู้หญิงกับผู้ชายพออายุเยอะค่ะมากขึ้นมันมีความแตกต่างกันไหมใครน่าจะแบบมีความเสี่ยงมากกว่ากันหรือการเตรียมความพร้อมก่อนแก่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ซึ่งแบบบางทีโรคภัยมันก็มาแบบเราไม่รู้ตัวเราไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์โฟนอินน้อง KAF ที่ประสบอุบัติเหตุแอคซิเดนต์นะคะรถแบบยับเลยค่ะพี่ก็มีมุมมองแง่คิดอีกหลากหลายมุมก็เลยแบบเผื่อเผาเขาที่ผ่านมาวีคที่ผ่านมาก็เลยแอบมีสาระแอบมีสาระแอบไม่ไปเผาคือเผาคือไปเผือกอะเผือกเรื่องเขาเช่นเคยค่ะพี่แต่ว่าอาจจะแบบเผือกแบบขอมีสาระบ้างนิดนึงไม่ร้อนจนไม่ได้ร้อนคือร้อนอาจจะแบบร้อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าแบบจะแก่แล้วจะทำยังไงจะทำไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยมีประเด็นที่มันดูน่าสนใจพอถัดไปจากวันพุธก็เป็นวันพระราชบดีก็จะเป็นเรื่องนังเรื่องความบันเทิงอะไรทั้งหลายที่ก็จะมีเก๋กมลพรนะคะแล้วก็บางทีก็มีพี่ต่อบ้างมีน้องจีนบ้างนะคะมีคุณนันบ้างนะคะมาคุยกันเดี๋ยวไปคำถามกันเลยไปคำถามกันดีกว่านะคะใช่ค่ะทานอาหารแบบเดียวกันแต่ว่าเพื่อนเราท้องขึ้นไม่สบายไม่สบายท้องอ้าวแต่ว่าอีกคนนึงปกติอีกคนนึงไม่สบายอาหารก็เป็นแบบเดียวกันนะคะมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามีคำตอบมาให้นะคะไปฟังกันค่ะ
ค่ะคืออย่างนี้ค่ะสุขภาพของลำไส้ของคนเราเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มมีการศึกษาเยอะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือตัวไม่ดีเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพของเราจะเห็นได้ว่าเราไปทานอาหารกับเพื่อนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นไปทานถั่วเราทานแล้วเราไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เพื่อนทานแล้วรู้สึกว่าท้องอืดย่อยไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่สุขสบายท้องนะคะจริงๆก็มีการศึกษาว่ามันเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียในลำไส้ของเราเนี่ยแหละค่ะคือจุลินทรีย์ชนิดดีกับชนิดไม่ดีเนี่ยเผอิญว่าของเพื่อนเราเนี่ยนะคะทานไปแล้วจุลินทรีย์ตัวไม่ดีมันดันไปย่อยตัวถั่วก็เลยทำให้เกิดกรดขึ้นมาร่างกายเกิดแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้รู้สึกว่าท้องอืดในขณะที่เราเนี่ยดันไม่ได้ย่อยตัวชนิดถั่วตัวนั้นมันก็ทำให้เราไม่เกิดความไม่สุขสบายท้องคือเราก็คือปกติก็เลยเป็นที่มาว่าแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถคุมได้ให้มันมีชนิดดีมากกว่าตัวไม่ดีสุขภาพเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นค่ะขอขอบคุณหมอไอซ์นะคะแพทย์หญิงภัทรลดาปราโมทณ์อยุธยานะคะเป็นแพทย์ประจำ MW คลินิกที่รัชดานะคะแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยหมอไอซ์ถามคำตอบคำจริงๆเลยค่ะหมอตอบสั้นเลยนะตอบสั้นไม่แต่ก็สั้นง่ายได้ใจความได้ใจความนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ